สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Fate Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนสถูปปาฏิหาริย์หลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกาจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกาจังหวัดลพบุรีเป็นพระที่เป็นปริศนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลการบันทึกพบเพียงว่าท่านได้มาจำพรรษาที่วัดเขาสาริกาเมื่อปีพุทธศักราช2430ซึ่งไม่มีใครทราบไปว่าท่านเป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าท่านมีเชื้อสายจีนเท่านั้นส่วนชื่อหลวงพ่อกบนั้นเป็นที่เรียกขานของชาวบ้านสืบต่อกันมาจากเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่ผมไม่ขอกล่าวไว้ณตอนนี้เพราะเคยเล่าไว้แล้วเกรงว่าจะยืดยาวเกินไปส่วนท่านที่ยังไม่ทราบถึงเหตุผลของชื่อหลวงพ่อกบผมจะติดลิงก์เล่าเรื่องไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับการปฏิบัติภาวนาของหลวงพ่อกบเป็นปริศนาแก่ผู้พบเห็นโดยภาพที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการนั่งเพ่งเปลวเทียนเป็นกสิณไฟที่หลวงพ่อปฏิบัติมาโดยตลอดรูปแบบนี้เป็นการปฏิบัติของครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเช่นหลวงปู่สวงอ่อยเตียนสรุนและหลวงพ่อโอภาสีเป็นต้นหลวงพ่อกบเป็นพระที่ไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติแม้มีผู้นำสิ่งของต่างๆมาถวายมากมายก็ตามแต่ท่านก็ยังคงนิ่งเฉยต่อสิ่งของเหล่านั้นมาโดยตลอดชื่อเสียงและเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อกบเล่าขานกันมายาวนานและยังเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้เช่นการเล่าขานถึงหลวงพ่อกบไปบิณฑบาตข้ามจังหวัดทั้งที่ท่านแทบไม่ลงกุฏิเลยการอยู่จำพรรษาของท่านก็อยู่บนกุฏิหลังเก่าที่วัดเขาสาริกาตลอดมาแม้จะทรุดโทรมเพียงใดท่านก็ไม่ยอมให้ซ่อมแซมจนกระทั่งท่านได้มรณภาพอย่างสงบในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2497ทางวัดจึงได้ทำการบูรณะกุฏิของท่านขึ้นมาใหม่เพื่อให้คงทนถาวรยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการก่ออาคารทับภายในยังมีกุฏิเก่าของหลวงพ่อกบอยู่เช่นเดิมท่านที่จะเดินทางไปสามารถไปดูกุฏิหลังเก่านี้ได้ชวนให้จินตนาการและระลึกถึงเรื่องราวในอดีตเป็นอย่างดีครับและยังมีภาพเก่าของหลวงพ่อติดให้ชมมากมายภายในกุฏิอีกด้วยจึงขอเรียนเชิญไปทำบุญกันด้วยครับการมรณภาพของหลวงพ่อกบนั้นเป็นข่าวใหญ่มากในสมัยนั้นผู้คนนับไม่ถ้วนต่างเดินทางมายังวัดเขาสาริกาเพื่อมาร่วม งานศพของหลวงพ่อแต่เป็นที่แปลกใจก็คือก่อนที่ข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อกบจะแพร่ออกไปนั้นหลวงพ่อโอภาสีแห่งวัดพุทธบูชาอาสมบางมดได้ประกาศเป็นเจ้าภาพการจัดงานศพของหลวงพ่อกบเหมือนท่านมีญาณรู้การจากไปของหลวงพ่อกบจากข้อมูลพบว่าหลวงพ่อโอภาสีมีความเคารพนับถือหลวงพ่อกบเป็นอย่างมากซึ่งได้รับการเปิดเผยว่าหลวงพ่อกบเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อโอภาสีอีกด้วยหลวงพ่อโอภาสีจัดการงานศพหลวงพ่อกบอย่างประณีตและมีผู้คนเดินทางร่วมงานอย่างคับคั่งจนพื้นที่วัดแคบลงไปอย่างถนัดตาภายหลังงานศพของหลวงพ่อกบเสร็จสิ้นหลวงพ่อโอภาสีได้ทำการรวบรวมอัฐิของหลวงพ่อกบใส่หีบและล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาและท่านได้นำไปเก็บรักษาที่อาสมบางมดเพื่อรอวันเก็บเข้าสถูปเจดีย์ต่อไปหลวงพ่อโอภาสีได้จัดการสั่งให้ช่างทำการสร้างสถูปปฏิสถานไว้เชิงเขาสาริกาซึ่งลักษณะปัจจุบันไม่มีลักษณะเหมือนภูเขาแล้วแต่มีร่องรอยโขดหินปูนภูเขาอยู่การสร้างสถูปเจดีย์เกิดจากกำลังศรัทธาของญาติโยมและก็แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2498หลวงพ่อโอภาสีได้เดินทางมายังวัดเขาสาริกาแบบเงียบๆและทำพิธีบรรจุอัฐิของหลวงพ่อกบในสถูปแล้วก็ปิดฐานใต้เจดีย์ทันทีมีการร่ำลือกันว่าหลวงพ่อโอภาสีได้นำของมีค่ามากมายที่ไม่เป็นที่เปิดเผยมาบรรจุในสถูปอีกด้วยการนำสิ่งของมาบรรจุครั้งนั้นเป็นไปอย่างลับๆมีผู้รู้ไม่กี่คนหลังจากการบรรจุเสร็จหลวงพ่อโอภาสีได้เรียกอดีตศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อกบมาพบก็คืออาจารย์สอนหลวงพ่อโอภาสีได้ฝากฝังอาจารย์สอนไว้ว่าขอให้ดูแลสถูปเจดีย์นี้อย่าให้ใครมาล่วงเกินก่อกวนเป็นอันขาดและเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสงบจนกระทั่งในวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลาประมาณ 4:00
ได้ปรากฏพระและเนนอีกหนึ่งรูปเดินมาที่ลานวัดอาจารย์สอนจึงเข้าไปหาพระรูปนั้นจึงบอกว่าอาตมาชื่อพระลำดวนมากับสามเณรและเป็นศิษย์ของหลวงพ่อกบทราบโดยสมาธินิมิตว่าหลวงพ่อกบขอให้มาช่วยบูรณวัดแห่งนี้อาตมาจึงเดินทางมาเมื่ออาจารย์สอนทราบดังนั้นจึงทำการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะเชื่อคำพูดของพระลำดวนการมาที่วัดเขาสาริกาของพระและเนนแปลกหน้าครั้งนั้นเริ่มมีสิ่งผิดปกติก็คือได้มีการจัดพิธีกรรมพิสดารและทำพิธีบริเวณสถูปเจดีย์ของหลวงพ่อกบโดยการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนาเมื่ออาจารย์สอนเห็นภาพดังนั้นก็ไม่คิดอะไรมากแต่เกิดความศรัทธาที่เห็นการปฏิบัติภาวนาดังกล่าวจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระลำดวนได้ทำการหักรากไทรมาอันหนึ่งแล้วนั่งสมาธินิ่งบริเวณสถูปของหลวงพ่อกบซึ่งขณะนั้นอาจารย์สอนก็ได้คอยสังเกตพฤติกรรมอยู่ด้วยเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งพระลำดวนได้ลุกขึ้นและตะโกนขึ้นว่ายอดสถูปเจดีย์องค์นี้มีของสำคัญอาตมาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่น่าเชื่อว่าพระลำดวนจะทราบเรื่องนี้เพราะไม่มีใครทราบมาก่อนนอกจากอาจารย์สอนเมื่อพระลำดวนพูดดังนั้นก็ได้เดินงุ่นง่านไปมารอบสถูปเจดีย์แล้วเรียกเนนที่ไปด้วยบอกว่าอาตมาจะขึ้นไปเอาของบนสถูปให้ได้อาตมาจะเชิญวิญญาณของหลวงพ่อกบไปอยู่กับอาตมาแต่พระลำดวนก็ยังไม่ทำอะไรเพียงแต่เดินไปมาโดยรอบสถูปจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงวันพระลำดวนทั้งเดินทั้งพูดว่าจะขึ้นไปหักยอดสถูปให้ได้อยู่อย่างนั้นโดยตลอดแต่ก็เหมือนมีบางอย่างที่ทำให้พระลำดวนไม่กล้าขึ้นไปทำตามใจปรารถนาจากนั้นพระลำดวนได้เรียกเนนเข้าไปหาแล้วนำรากไทรฟาดไปที่เนนเต็มแรงจนเนนล้มลงและร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่ออาจารย์สอนเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามปรามเพื่อไม่ให้ทำร้ายเนนแต่ปรากฏว่าพระลำดวนหันมาใช้รากไทรฟาดไปที่อาจารย์สอนเต็มแรงจนศีรษะแตกต้องเย็บถึง3เข็มเมื่ออาจารย์สอนล้มลงเหมือนพระลำดวนจะได้สติและก็สำนึกตัวแล้วกล่าวว่าอาตมาโลภและคิดไม่ดีต่อหลวงพ่อกบจึงกลายเป็นเช่นนี้ขอให้อภัยให้อาตมาด้วยเถิดอาจารย์สอนและสามเณรแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ไม่เอาความกับพระลำดวนเพราะคิดว่าด้วยความโลภแล้วคิดไม่ดีต่อหลวงพ่อกบจึงเกิดเหตุการณ์ร้ายเช่นนี้เรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วครับถึงปาฏิหาริย์สถูปองค์นี้และเชื่อว่าไม่สามารถมีใครมาล่วงเกินได้เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรักษาอยู่ต่อมาพระลำดวนได้ทำการสึกออกไปเพราะความอับอายในการกระทำครั้งนั้นและไม่ทราบข่าวพระลำดวนอีกเลยปัจจุบันสถูปเจดีย์หลวงพ่อกบยังประดิษฐานมั่นคงณวัดเขาสาริกาท่ามกลางโขดหินปูนภูเขาล้อมรอบท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปกราบไหว้สักการะกันได้ทุกวันครับท้ายคลิปนี้ผมจะนำภาพบรรยากาศสถูปเจดีย์หลวงพ่อกบณวัดเขาสาริกามาให้ชมด้วยขอขอบพระคุณการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้ฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube และเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดไปด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับโดยรอบบริเวณนี้นะก็จะมีอัฐิเป็นเจดีย์ครับบรรจุอัฐิของผู้คนที่ศรัทธาต่อหลวงพ่อกบนะครับตรงนี้จะเป็นอัฐินะครับบรรจุอัฐิของหลวงพ่อกบนะบริเวณนี้จะเห็นรูปปั้นของท่านนะครับที่เจดีย์ด้วยตรงนี้จะลึกว่าหลวงพ่อกบพระเขาสาริกาครับรัชสังขารที่17ธันวาคม2497แล้วก็บรรจุพระสถูปวันอังคารที่3พฤษภาคม2498โดยรอบสถูปบรรจุอัฐิครับก็จะเป็นแบบหินภูเขาเนี่ยโดยรอบเลยครับก็เลยเรียกว่าเขาสาริกานะแต่เป็นเขาที่แบบส
ุดลงมาหมดแล้วอะเหลือเป็นลักษณะที่ต่ำๆไปหมดแล้วครับ